วัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์สัปดาห์ที่15พวกเราก็มีอาหารทิพย์ที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจของเราเหมือนเดิมคือจากหนังสือของอิสยาห์ที่พูดถึงกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อเฮเซเคียที่ภาวนาอ้อนวอนขอพระบิดาเจ้าหลังจากที่รู้ว่าพระบิดาเจ้าจะให้เขาตายเนี่ยก็พระบิดาเจ้าก็ฟังคำภาวนาของเขาเพราะว่าเขาได้ชดเชยใช้ทดบาปที่เขาได้กระทำแล้วพระบิดาเจ้าก็บอกว่าเอาละไปบอกเขาหน่อยว่าจะต่ออายุให้อีก15ปีเขาก็ดีใจมากเลยนะครับเป็นคำภาวนาที่พระบิดาเจ้าได้ตอบรับแล้วก็ช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ทรมานทั้งหลายที่เขามีในขณะนี้พี่น้องครับการภาวนาก็เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับชีวิตคริสเตียนใครที่เป็นคริสเตียนและภาวนาไม่เป็นเนี่ยก็คือคนที่เป็นคริสเตียนแต่ชื่อเพราะการภาวนาก็คือการที่ติดต่อกับพระเจ้าไม่ใช่เวลาที่ทุกข์ร้อนถึงติดต่อกับพระองค์แต่เป็นเวลาที่ปกติเห็นธรรมชาติสวยงามก็คุยกับพระองค์บ้างพบกับใครก็พูดกับพระองค์บ้างกลัวว่าจะคิดอะไรไม่ออกก็พูดกับพระองค์บ้างฉะนั้นการภาวนาของคนที่เป็นคริสเตียนจึงไม่ใช่เป็นการภาวนาเป็นคนที่โง่เง่าเต่าตุ่นหรือเป็นคนที่อ่อนแอเลยตรงกันข้ามคนที่ติดต่อกับพระเจ้าซึ่งเป็นพลังอันยิ่งใหญ่เนี่ยก็คือคนที่เข้มแข็งเคยมีหมอคนหนึ่งที่เป็นชาวฝรั่งเศสนี่นะครับเป็นคนที่ไปค้นคว้าและมีผลงานมากอยู่ที่อเมริกาแล้วก็เขาได้รับรางวัลโนเบิลนะครับในด้านของหยุกยานี่แหละมันเป็นคำแสดงของเขาออกมาว่าเขาเคยมีข้อสงสัยในด้านศาสนาแล้วก็หลังจากระยะหนึ่งที่ยาวนานพอสมควรเขาก็ได้กลับใจมาหาพระบิดาเจ้าเพราะก่อนนี้เขาคิดว่าเขาใหญ่กว่าพระบิดาเจ้าแต่มาเมื่อพบสิ่งต่างๆมากมายแล้วเขากลับมาบอกว่าโอ้พระบิดาเจ้ายิ่งใหญ่ครับแล้วก็เขาก็กลายเป็นคนที่สวดภาวนามากทุกวันเขาเขียนเรื่องของเขาในหนังสือนิตยสารฉบับหนึ่งว่าหลายคนเนี่ยคิดว่าคำภาวนามันเป็นที่พึ่งสุดท้ายของคนที่อ่อนแอหรือของเด็กสำหรับขอสิ่งที่เป็นวัตถุแต่ในความเป็นจริงแล้วคำภาวนานั้นก็เป็นกิจการของคนที่เป็นผู้ใหญ่จริงๆถึงทำได้และขาดไม่ได้เลยสำหรับคนที่ยิ่งรับผิดชอบสูงทั้งนี้ก็เพราะว่าเวลาเราภาวนานั้นเราเชื่อมโยงเหมือนกับต่อไฟเข้าไปในหลอดไฟของเราเนี่ยทำให้เกิดแสงสว่างขึ้นมาดังนั้นจากตัวอย่างของเอเซเคียที่สวดแล้วได้15ปีเพิ่มเนี่ยพวกเราก็คงอยากจะทำเหมือนกันแต่ไม่ต้องไปสวดขออายุเพิ่มหรอกครับขอให้เราได้เป็นคนดีในสายตาของพระเจ้าจะดีกว่าจริงไหมครับส่วนในพระวรสารนี้ในวันนี้ก็พูดถึงเรื่องว่าพระบิดาเจ้าทรงพอใจในความเมตตาไม่ใช่พอใจในเครื่องบูชาท่านคงไม่กล่าวโทษผู้ที่ไม่มีความผิดเพราะบุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันสะบัดโตทั้งนี้เรื่องราวมาจากการที่พระเยซูเจ้าเดินผ่านนาข้าวสาลีในวันสะบัดโตแล้วก็บรรดาศิษย์หิวข้าวจะเด็ดข้าวมาแล้วก็บดใส่มือแล้วก็กัดกินนะครับเมื่อฟาริสีเห็นดังนั้นจึงทูลถามพระองค์ว่าดูสิศิษย์ของท่านกำลังทำสิ่งต้องห้ามในวันสะบัดโตวันนี้หอกข้างแคร่ก็แทงอีกเพื่อจะคล้ายๆกับทำนองที่บอกว่าตีวัวกระทบคาดคือด่าสารุสิทธิ์ก็หมายถึงด่าพระเยซูเจ้าไปด้วยเนี่ยพระเยซูเจ้าจึงเตือนเขาว่าไอ้ฟาริสีเอ้ยแยกให้ออกว่าอะไรเป็นแก่นอะไรเป็นเปลือกสมมุติว่าคุณรับห่อของขวัญมาเนี่ย
คุณไปทิ้งของขวัญแล้วก็ไปเอากระดาษของขวัญไว้เนี่ยมันถูกไหมมันไม่ถูกแต่ฟาริสีกำลังทำอย่างนั้นก็คือเลือกเอากฎแต่จิตอารมณ์ของกฎนั้นเขาไม่เอาคือแทนที่จะเห็นความหิวกระหายของสิทธิ์ที่ต้องกินเพื่อจะได้อยู่ได้เนี่ยการทำผิดอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องที่คอขาดบาดตายแต่เขาก็เอาเป็นเรื่องมาสำหรับติเตียนพระเยซูเจ้าฉะนั้นพี่น้องครับเวลาที่เรารับของขวัญจากพระบิดาเจ้าเนี่ยเราคงไม่เก็บเปลือกหรือกระดาษห่อของขวัญไว้แต่เราจะเอาของขวัญของพระองค์ต่างหากก็คือความเมตตากรุณาที่เราให้คนอื่นส่วนอย่างอื่นนั้นมีกฎมีเกณฑ์บางทีกฎเกณฑ์นั้นเราก็จะต้องผิดกฎเกณฑ์บ้างเพื่อจะให้ความหมายของความเมตตากรุณานั้นต้องมีอยู่ตลอดไปในชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์